ากิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮีฮีฮีขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการลงไปกระทืบสิ่งที่อยู่ในหลุมศพแบบสุ่มขนกากเฮ้ยโย่สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนกากเองนะครับวันนี้ขนกากก็จะไปสุสานกันอีกแล้วนะฮะนี่เลยสุสานที่อยู่ข้างหลังของขนกากตอนนี้นะครับที่มีคนเฝ้าสุสานเนี่ยยืนอยู่ข้างหน้านะก็พอดีว่าคนกากจะไปหาอะไรทําแก้เบื่อซะหน่อยคืนนี้กะว่าจะไปกระทืบสิ่งที่อยู่ในหลุมศพนะหลุมศพในสุสานนั่นแหละครับไม่รู้ว่าเป็นศพใครนะเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้มันจะมีอะไรให้เรากระทืบบ้างฮ่า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 โอเคนะแน่นอนเราต้องหยิบดาบไปด้วยเพราะว่าถ้ามันมีจะได้ไม่ต้องกลับมาหยิบนะจะได้ไม่เสียเวลาอีกรอบนึงไปเราไปกันเลยดีกว่านะฮะคนเฝ้าสุสานก็ยังทำหน้าที่เหมือนเดิมใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันจะมีอะไรให้เรากระทืบบ้างวันนี้น่าจะมีประมาณ4ตัวได้นะฮะโอเคเฮ้ยสวัสดีครับคนเฝ้าสุสานเป็นไงสบายดีหรือเปล่าอ๋อสบายดีสิแล้วนายมาทำอะไรเนี่ยอ๋อพอดีว่าผมจะมาหาอะไรกระทืบเล่นนะครับโอ้โมโม่เพนนี่ไวส์เฮ้ยมีอมองอัสด้วยเจ็ดเคอมองอัสแกรนนี่เฮ้ยผมเอาคุณยายแกรนนี่นี่แหละแกน่าจะเป็นศัตรูที่บอบบางที่สุดแล้วมาขุดไปเลยนี่เราจะดูว่าเราจะเจอตัวอะไรนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยนี่มันโมโม่นี่วะเอ้าคุณล็อกดาวโอ้ my god โมโม่เว้ยแต่ผมก็เลือกหลุมถูกที่ว่าเลือดมันมีแค่ 1,000 นะนะคือถ้าเลือดมัน 4,000 เนี่ยผมก็อาจจะตายก็เป็นได้เพราะว่าดาบของผมเนี่ยมันไม่พอนะ2เล่มมันไม่พอนะไม่ท้าก็ไปทำมาเพิ่มสิไอ้โง่อ้าวนี่แกบังอาจว่าฉันไอ้โง่อย่างนั้นเหรอเพราะฉะนั้นแกต้องตายไอ้โมโม่ไอ้โมโม่หน้าโลกจีดตายไปซะไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหแล้วเลือดมันเหลือตั้ง700นี่แน่นี่แน่โอ้โหต้องตียังไงถึงติดขี้รัวๆวะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยแล้วตัวมันไม่อยู่นิ่งอ่ะมันต่อยผมอ่ะเฮ้ยดูดิครับแล้วมันเหลือประมาณ600แล้วโอ้ my god สวยงามเลยทีนี้มันก็ใกล้จะตายแล้วอีกไม่นานดาบเล่มนี้น่าจะพังก่อนนะดูจากทรงแล้วนะเพราะมันเป็นดาเมจที่แรงที่สุดในตอนนี้สำหรับคนกากนั่นเองนะคือถ้าผมมีดาบเหล็กเนี่ยผมจะจิ้มให้ดาบหักไปเลยถ้าดาบหักผมว่ามันน่าจะตายพอดีนะแต่ถ้าดาบหักไปแล้วผมก็จะเอาไอเศษที่หักนี่แหละกระซวกมันอีกทีหนึ่งนะนี่โอ้ my god เลือดมันเหลือ200แล้วโอ้โหโคตรจะไวเลยครับคุณผู้ชมร้อยแล้ววะเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ตายแล้วอีกไม่นานโอ้ my god 250โอ้แต่มันก็เยอะอยู่นะเนี่ยแต่ผมว่าดาบผมน่าจะไปก่อนจริงๆนะผมไม่ได้พูดเล่นมันคือเรื่องจริงดูสิดาบผมไม่มีแม้แต่กระทั่งหลอดให้เห็นแล้วโอ้ my god น่าจะไปแล้วแหละครับนี่แน่นี่แน่ใกล้ตายแล้วครับโอ้เลือดมันเหลือไม่ถึงร้อยแล้วโอ้ my god ดาบผมจะพังก่อนหรือไม่ต้องมาลุ้นกันซะแล้วนี่แน่นี่แน่นี่แน่โอ้ my god ดาบผมพังแล้วยังมีดาบไม้โว้ยนี่แน่แตกสวยไม่สวยโอเคก็สำหรับวันนี้ขนกากก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขนเทพอู้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนเทพเองนะครับวันนี้ขนเทพ
ก็จะไปสุสานกันนะครับเป็นสุสานที่อยู่ข้างบ้านแฮกเกอร์นั่นเองก็ว่ากันว่าสุสานนี้เนี่ยมักจะมีอาถรรพ์บ่อยๆนะครับก็คือมันจะชอบมีตัวอะไรสปอนอยู่ใต้หลุมศพนะครับซึ่งหลุมศพนี้เนี่ยก็เป็นหลุมศพที่ว่างเปล่านะมันไม่คือจริงๆแล้วมันไม่มีคนตายนะครับสุสานนี้ก็เป็นแค่หลุมศพเฉยๆอ่ะหลุมศพว่างๆอ่ะเข้าใจไหมคือแบบว่ารอแบบมีคนในหมู่บ้านตายนะครับแล้วก็จะได้ฝังอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะนะครับแต่มันจะชอบมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมาสปอนอยู่ใต้หลุมศพนะโอเคและทีนี้ผมก็ได้เตรียมอุปกรณ์สุดโหดเอาไว้แล้วนั่นก็คือชุดเกราะเพชรเอนชานทั้งเซตนี่เลยก็มาสิครับโอเคเราจะเดินไปคุยกับคนเฝ้าสุสานก่อนนะครับว่ามีอะไรให้เราทำหรือไม่สวัสดีครับคนเฝ้าสุสานโอ้สวัสดีมีอะไรเหรออ๋อคือผมอ่ะจะเข้าไปหาอะไรทำเล่นน่ะแบบมีอะไรกระทืบไหมอ๋อไม่ต้องละผมเจอละโหมีอมองอัสด้วยว่ะคุณยายเกรนนี่น่าจะมีคนกระทืบไปแล้วนี่แล้วกันหลุมของเพนนี่ไวส์โอเคเราจะมาดูกันว่ามันจะเป็นเพนนี่ไวส์จริงๆหรือเปล่านะมาดูแบบเทคโนโลยีเฮ้ยเพนนี่ไวส์จริงๆครับเลือด 3,000 โอ้โหเยอะจังวะนี่ปกติศัตรูที่ผมเจอมันต้องเลือดประมาณ 1,500 หรือ 2,000 ดิทำไมทีนี้มันเป็น 3,000 ล่ะโอ้ my god 3,000 โอ้เยอะนะเนี่ยโอ้โหทำไมผมรู้สึกว่าเวลามาติดไฟเนี่ยมันสู้ยากเหลือเกินนะครับเหมือนกับว่าดาเมจมันจะแบบมันจะแย่งโดนดาเมจกันน่ะเข้าใจป่ะคือแบบว่าอ่ะดาเมจจากไฟใช่ป่ะถ้ามันโดนดาเมจจากไฟอยู่เราก็จะตีมันไม่เข้านะครับแต่ถ้ามันไม่โดนไฟลุกเราก็จะตีมันเข้าเพราะฉะนั้นต้องทุบไฟให้หมดก่อนโอ้ my god ดูดิไฟเป็นเหตุสังเกตได้มันไม่ได้ช่วยให้แบบว่าสู้มันไม่ได้ช่วยให้ฆ่าง่ายขึ้นเลยนะครับมันฆ่ายากกว่าเดิมอีกนะทีนี้เราก็จะตีให้เจ้าตัวตลกเนี่ยมันติดมุมนะครับติดมุมเรื่อยๆนะครับพอมันติดมุมมันก็จะไม่สามารถที่จะสวนเราคืนได้พอมันสวนคืนไม่ได้นะครับมันก็จะตายแหลกรวดเร็วเพราะว่าเรากินน้ำยา M190 ไปขวดหนึ่งนะครับและฤทธิ์ของมันเนี่ยรุนแรงมากตีทีละ20ดาเมจเลยก็ว่าได้นะครับเอ้ย15ดิประมาณ10ถ้ามันติดคีย์ก็20นะครับดูนี่แป๊บเดียวนี่เลือดจาก 3,000 แป๊บเดียวเหลือประมาณ 1,400 นะครับโอ้โหโคตรแรงนะครับดาบนะครับดาบเน็ต5ชุดเกราะโปรเทคชั่น4หมดเลยนะครับโอ้โหมาเป็นเซตเลยนะครับเรียกได้ว่าก๊อตเลยอ่ะแล้วดาบชาร์ปเลท5นี่โคตรจะแรงนะครับใช่ไหม10ดาเมจได้นะตีธรรมดาตีคริติคอลก็20แน่นอนครับว่าไอ้เจ้าตัวตลกนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะเอาชนะผมได้แล้วนะครับเพราะว่าผมโหดเกินอ่ะผมโหดเกินไปครับน้องๆ นี่ครับเลือดมันเหลือประมาณ500แล้วเป็นไงโอ้โหนี่ผมชนคุยคนเดียวเองนะเนี่ยเลือดมันก็เหลือแค่นี้แล้วว่ะนี่ฮะมันใกล้จะตายนะครับอีกไม่นานครับ200แล้วฮะ200นี่ครับโอ้โหแตกครับเรียบร้อยโอ้โหโอเคทิ้งไปเลยแต่แน่นอนว่าเราต้องเอาไฟพวกนี้ออกไปด้วยนะครับมันทำให้สู้ยากขึ้นจริงๆนะดาเมจมันแย่งกันนะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแฮกเกอร์โอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะครับวันนี้แฮกเกอร์ก็จะลงไปกระทืบสิ่งที่อยู่ในหลุมศพนะครับในสุสานนั่นเองนะฮะแต่ได้ข่าวว่าครั้งนี้เนี่ยมันเป็นแบบสุ่มนะครับก็คือมันไม่ตรงปกแล้วนั่นเองนะใครที่โชคดีก็อาจจะเจอศัตรูที่กากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าโชคร้ายหน่อยก็อาจจะเจอแบบว่าโหดเลยก็ว่าได้นะครับทั้งที่คนๆนั้นเนี่ยอาจจะไม่มี power มากพอที่จะสู้ได้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่โคตรโชคร้ายเลยแต่แฮกเกอร์ก็ได้ทุกตัวครับเพราะว่าแฮกเกอร์มี LMG แฮกเกอร์มีปืน LMG ก็มาสิครับมา LMG นะฮะโอเคเราจะเลือกเป็นหลุมศพของโมโม่แล้วกันนะโมโม่นะครับโอเคขุดออกมาเลยนี่นะครับของโมโม่ใช่ปะเอ้านั่นไงผมบอกแล้วไม่ตรงปกเอามองอัดเหรอมาดิ
รีโหลดมาเอฟเฟกต์พร้อมรีโหลดพักหายใจแป๊บมาต่อเอาอย่างเอาหมดแล้วดีกว่าโอเคเรียบร้อยครับสำหรับ Among Us นะครับแตกไปแล้วฮะผมบอกแล้วถ้าเกิดว่าโชคดีก็อาจจะสู้ง่ายครับถ้าเกิดว่าโชคร้ายก็จะสู้ไม่ได้เลยก็ได้นะครับโอเคทีนี้ก็เหลือหลุมเดียวแล้วใช่หลุมของใครอ่ะเฮ้ยเท่าที่สังเกตมายังไม่เจอคุณยายแกนนี่เลยนี่ว่ะพระเจ้าสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าสีอุยเองนะครับวันนี้เทพเจ้าสีอุยเนี่ยก็จะไปกระทืบสิ่งที่อยู่ในหลุมศพกันนะครับผมนะเทพเจ้าสีอุยจะไปกระทืบสิ่งที่อยู่หลุมศพนั่นเองนะโอเคก็แน่นอนนะครับว่ามันเหลือหลุมเดียวใช่ไหมหลุมที่ยังไม่ได้ขุดเหรอหลุมนี้ไงของคุณยายแกรนนี่ไปมาเราจะดูกันว่ามันจะมีจริงหรือเปล่าอ้าวไม่มีแสดงว่ามีคนฆ่าไปแล้วแน่เลยโอเคโอ้นี่ไงหลุมนี้ยังไม่ได้ขุดใช่ไหมไปไหนดิโอ้โหออฟซิเดียนเลยวะโอ้ชัดเจนครับคุณยายแกรนนี่ตัวจริงอยู่ที่นี่เลือด 4,000 โอ้โหน่ากลัวมากครับเลือด 4,000 ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาปืน TFG10K เนี่ยยิงซะนะครับนี่แน ร้อยครับไปละบ๊ายบาย GG Easy